สวัสดีครับปลาลุงยุงยูนะครับวันนี้นะครับผมก็อีกเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มาศูนย์ยามาฮ่าพรีเมียมสวิตช์นะครับซึ่งมาวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์นะครับรถก็เยอะมากเลยนะครับนี่หายไปตั้งเยอะแล้วนะก็มาเข้าศูนย์สวิตช์นะครับเพื่อจะเช็คระยะนะครับ 100,000 กิโลของก็ตัวยามาฮ่าทีทีตี้คันโปรดของผมนี่เองอีก1คันนะครับก็จะเป็นคันนี้นะครับซึ่งก็วิ่งมาแสนกว่าโลแล้วนะก็จะมาเช็คใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับว่าระบบเนี่ยที่วิ่งมาถึงแสนโลเนี่ยจะเป็นยังไงมั่งโอเคไหมนะครับเพราะส่วนตัวใช้ T-City อีกนะครับเป็นคันนี้นะครับเป็นรุ่น125นะก็ใช้มาส่วนตัวก็ชอบนะฮะแม้ว่ามันจะอืดไปหน่อยก็ตามเพราะว่าเครื่อง125นี่บอกได้เลยว่าน้ำหนักกับน้ำหนักรถกับน้ำหนักรูผมเนี่ยนะครับก็เล่นเอาเรื่องอยู่นะครับจะมีปลาลุงด้วยนะครับก็ยิ่งอืดหนักแบบคูณ3นะครับก็หนักๆกันทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็มาเข้าแล้วเช็คเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับที่นี่นะครับก็แน่นอนครับธรรมเนียมเดิมนะครับผมเข้าไปก็เหมือนลบจิตนะครับต้องเข้าไปดูของแต่งนะครับจะซื้อไม่ซื้อก็ว่าให้เลยทีนะครับนี่ครับโปรโมชั่นของ Yamaha Premium Service นะครับโปรสุดพิเศษลด 10% นะครับสำหรับพวกชุดแต่งกายนะครับด้านบนนะครับด้านบนนั้นแล้วก็พวกชุดแต่งของ Yamaha นะครับลด 20% นะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวว่าจะขึ้นไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับขึ้นมาชั้น2นะลูกค้ายามาฮ่าที่มาเข้ารับการซ่อมบำรุงก็เพียบเลยนะครับชั้นบนนี่จะงอเงาเลยนะครับก็มีแต่อะไรแต่งนะครับเข้ามาดูมีอัปเดตไหมเผื่อแบบมีอะไรที่แบบโดนๆนะครับอย่างเงี้ยที่ผมเห็นเข้าตาแล้ว1ชิ้นเอาไปใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะเดี๋ยวลองดูทีนะครับแต่ท่อนี่โดนนะครับโดนสวยๆถึงแม้จะไปใส่รุ่นอื่นนะครับแต่ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอครับแปลงไฟแฮนด์นี่ไฟแฮนด์ของสูตรนี้ก็เยอะนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ชอบลูกเล่นอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งของสูงจะเป็นแบบเรียบๆก็มีความสวยของเขาอยู่ราคาก็ไม่แพงด้วยของอันนี้กระเป๋าอันนี้กระตรงนะครับจริงๆอันนี้ใส่มาที่ข้างในของใต้บอร์ด X-Max ก็ได้นะ T-City ก็ได้ใช้เสร็จเวลาจะพกพาเราก็ยกทั้งกระเป๋าเลยก็เจ๋งดีนะครับรอเลยโครเมียมงั้นต้องบอกว่าโครเมียมของศูนย์เนี่ยดีอยู่แล้วนี่ก็อะไรของอะไรเลยสงสัยจะโดนเป็นของ T-City ด้วยที่ส่วนใหญ่มากครับที่นั่นสวิตนะครับเขาที่ผมชอบอย่างนึงคือช่วงนี้เขาลด 5% สินอัสเซอรี่ลด 10% นะตอนนี้ต้องบอกก่อนเนี่ยมีโปรอยู่แล้วก็พวกอุปกรณ์พวกนี้ลด 20% ครับไม่ควรพลาดเลยนะ
เนี่ยพวกเสื้อผ้าเนี่ยรถเยอะนะนะตอนนี้ที่ดูอยู่ก็คือดูไอ้ใบนี้ไว้นะฮะสงสัยต้องจัดอ่ะเดี๋ยวรอบอกกับลุงนะครับไม่น่าพลาดอันนี้เสื้อนี่ลุงอยู่ซื้อไปใส่ดีตอนแรกดูมันร้อนๆนะแต่ช่องระบายอากาศอยู่ด้านใต้ลมโฟมมากแต่เข้าแบบเงี้ยเรื่อยๆดีมากเดี๋ยวนี่มุมไบเกอร์เฟรดิค่ะที่นี่เขาที่นี่เอาอะไรทีซิตี้มาปะทีซิตี้ต้องสั่งใช่ปะวันนี้เอา3ล้อมาเนี่ยเข้าไปดูในเว็บแล้วก็มีเข้ามาเช็คระยะแล้วนะครับอันนี้อยู่ในห้องพิเศษนะครับห้องนี้เขาบอกว่าจะเป็นห้องที่สวิตช์หนักคือพวกถอดอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยหรือเลยนะครับก็จะเป็นห้องแบบนี้แต่ถ้าเป็นข้างหน้านะครับพวกนี้เขาจะเป็นเช็คเตียนทายน้ำมันเครื่องพื้นฐานอะไรพวกนี้เยอะอะไรแต่ถ้าเป็นห้องนี้คือลือเยอะเลยนะครับรถผมก็มาเลยเช็คระยะนะครับก็จะลือคนในช่างก็ลือแน่ๆค่อนข้างเยอะนะก็จะประมาณนี้ก็บริการเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เสียบค่าสวยเรียบร้อยแล้วกับการเช็ครถ 100,000 กิโลนะครับคันนี้นะครับก็ใช้ค่าสวิตไปทั้งหมดนะครับรวมของแต่งเล็กๆน้อยๆที่ผมซื้อไปด้วยด้วยครับก็นี่นะครับอยู่ที่ 1,0001611บาทนะครับเป็นไงครับไม่แพงเลยสำหรับสูตรยามาฮ่าสวิตครับเจ้าหน้าที่เขาก็ล้างให้เรียบร้อยเงาวิ่งเลยเห็นไหมเดี๋ยวเราจะขับไปที่สูตรเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณยามาฮ่าพรีเมียมสวิตที่มีบริการดีๆมาให้เรานะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณไปก่อนนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับพร้อมเป็นกำลังหรือจะกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็บ๊ายบายแล้วไปก่อน